ไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางนะคะบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางพร้อมพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมใหม่ค่ะ นายจุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมบอกว่ายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการผลิตรถไฟผ่านกระบวนการผลิตในประเทศให้ได้50คันภายใน3ปีต่อจากนี้หรือปี2570โดยคาดการว่าในปี2569สามารถผลิตรถไฟต้นแบบออกมาได้เป็น แรแกซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าจากต่างประเทศได้ประมาณ20%หรือต้นทุนคงเหลืออยู่ที่80%ซ จากนั้นต้นทุนจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจนมีโอกาสแตะ50%ได้อีกทั้งใกล้จะมีร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางออกมาด้วยนายจุลเทพบอกว่าขณะน,นี้โครงข่ายในประเทศไทยยังไม่เหมาะสมที่จะใช้รถไฟความเร็วสูงทั้งหมดจึงต้องพัฒนารถไฟความเร็วธรรมดาที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดมุ่งสู่การเป็นรถไฟแบบไฟฟ้าแม้จะยังไม่ได้ในระยะเวลาสั้นนี้เพราะรถ เป็นทิศทางใหญ่ของประเทศโดยใช้งบประมาณมหาศาลขณะนี้ได้จัดทำแผนงบประมาณเสนอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วซึ่งการผลิตรถไฟตามแผนงานนี้จะใช้กระบวนการในประเทศให้มากที่สุดและผ่านการทดสอบมาตรฐานสูงสุดจากเดิมที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดทั้งจีนญี่ปุ่นยุโรปราคาประมาณ1 4 0ล้านบาทต่อคันซึ่งการทำทุกอย่างในประเทศให้ได้มากที่สุด เท่ากับจะเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากที่สุดเช่นกัน ผู้อำนวยการสทรอบอกค่ะว่าเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการสร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศจึงเปิดโครงการคิดใหญ่ไปให้สุดรางเป็นการประกวดความคิดสร้างสารรค์ระดับเยาวชนในหัวข้อรถไฟในฝันเน้นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง16 22ปีในจังหวัดที่มีรถไฟสายหลักวิ่งผ่านส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา420,000บาทถือเป็นการสนับ สนับการพัฒนาทักษะของเยาวชนนำเสนอไอเดียที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในอนาคตได้จริงผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤศจิกายนค่ะและปิดรับผลงาน4ธันวาคมคาดหวังให้กิจกรรมนำร่องนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของระบบรางและมองเห็นโอกาสด้านอาชีพในอุตสาหกรรมใหม่